สวัสดีค่ะน้องแป้งมาถึงแล้วค่ะแก้มคุณพ่อบอกพี่อันแน่มาถึงแล้วสบายดีไหมจ๊ะน้องแป้งสบายดีค่ะพี่นาลีสบายดีนะคะค่ะสวัสดีไปไหนกันมาคะเนี่ยวันนี้ไปตกปลามาแล้วก็มานี่เลยค่ะเหรอตกปลาที่ไหนตกปลาโออะไรนะแม่จันอ๋อพี่อันเน่เหรอพี่อันเน่คะเดี๋ยวนี้นะเหรอที่ปักอิงปลาขึ้นเยอะมากเลยอ๋อที่บ้านพี่ใช่รุ่นไงจ้ะอ๋อเขาได้ตัวกันใหญ่ๆเลยวันดีค่ะดักหายเนี่ยนั่งหน้าบ้านรออยู่เนี่ยอ่ะเชิญก่อนจ้าน้องแป้งเชิญเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวใส่หน้าบ้านตรงนี้อันนี้ออนทัวร์ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องของพี่นี่ออนทัวร์นะครับเรากำลังจะไปหาปลาครับจับปลาตัวโตชูขึ้นฟ้าครับให้ขี้มันขยายหน่อยนึงสบายดีน้องแป้งสบายดีค่ะโอเคเดี๋ยวเหรอคะพี่อันนี้เอาอะไรมาฝากเอ่ยย่ามอ๋อย่ามไปย่ามไปอ้าวมิสเตอร์ฮัตเตียนี่น้องแก้มใส่สวยเลยแก้มนี่ใส่ไปโชว์หนุ่มๆที่เป็นท่านแน่ลูกอันนี้ขอกินเล่นเดี๋ยวค่อยดูอ๋อเดี๋ยวค่อยดูน้ำผลไม้ปลาปลาปลาเชิญในข้างในกันค่ะอุ้ยอุ้ยโอ้ไปฝากถ่ายเดี๋ยวค่อยไปหยิบของในรถก่อนครับเอาของฝากปีนึงแล้วรอน้องแป้งเนี่ยรอมาปีนึงเต็มๆครับของฝากชิ้นนี้ของฝากอะไรอ่ะเห็นดูเลยจ้าของขวัญปาระของขวัญวันรับปริญญานานแล้วหรอแม่ลีจะหาเจอหรือเปล่าอุ้ยเล่นเบาๆครับหมาเก็บเพราะเวน้ำมาจนเหนื่อยเลยว่าเกือบเป็นแล้วว่าเกือบเป็นแล้วสนุกไหมคะโอ้สนุกมากพูดชันแล้วก็ก่อนจะไปชันอีกชันแล้วเปิดแอร์ไหมอยากเปิดแอร์ What your name วีนาซาจะเจอแม่ What your name น้องแป้งรักกลิ่นยานี่เปิดแอร์ดีกว่าเย็นๆงั้นเปิดแอร์เลยครับแขกเรือมาแขกบ้านแขกเมืองมาจากเชียงตุงไม่หาน้องแป้งผมก่อนรับปริญญาเลยสีวลีนี่มาจากวัดพระแก้วเชียงรายตั้งใจซื้อให้เลยแล้วก็รออยู่เริ่มนานมากตั้งแต่ที่อะไรนะซิตี้อ่ะสวยมากเลยดูเพราะว่าเขาจะเป็นโชคเทพเจ้าแห่งการเดินทางโชคลาภทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสีวลีก็เหมือนกันเลยนะถึงเช่นกันค่ะอันนี้ถุงใส่เออใส่ไว้กันแล้วไปหาติดตัวเวลาเดินทางโอเคปิดนะกินข้าวกันมาหรือยังไปนี่ไม่ไปดูบอลเชียงรายหรอไม่ไปนะครับวันนี้ไม่ได้ไปก็ไปแล้วมีญาติมีครอบครัวจะมาได้มาครับเดี๋ยวไปดูข้างล่างแล้วเดี๋ยวไปไปเห็นเขาแข่งอยู่กับเชียงใหม่เอฟซีแตงส้มหรือว่าก็คือรายได้ส่วนหนึ่งก็มาจากตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้พอเลยมีแค่อยู่ตัดคิวเอง
ก็ไปดูก่อนนี้ดูแล้วยอดมันสดๆก็เลยไปลองดูทำอะไรดีวะมันมีเงินใช้ไม่ผมชิ่งเดี๋ยวเปิดเลยพี่มันเป็นเหนียวเงี้ยเปิดไปเลยนะเนี่ยเปิดเลยเปิดแล้วทำไมมันปิดกล่องอ่ะอืมปกติมันใช้กล่องนะไม่มีที่เปิดครับอ้าวแล้วแป้งล่ะแล้วน้องแป้งเป็นยังไงเนี่ยเออจะห้องยังไม่เสร็จเลยค่ะโดนรู้ว่าจะไปเที่ยวกันที่เมื่อไหร่จะไปชิงตึงไงอยากไปแต่ว่ามันหน้าร้อนหน้าฝนเนี่ยแล้วเป็นที่เราที่เมื่อก่อนก็ได้ไหมนะครับไม่เป็นไรเขาโลมันเหนียวแป้งสองคนใหญ่ท้องมือแน่เลยหนักเหนียวต้องเอาไปทอดต้องเอาไปทอดไหมเวฟไหมพ่อเวฟไหมไม่รู้ว่ามันเสื่อมค่าหรือเปล่ามันเป็นพลาสติกเลยเนี่ยแข็งยางเลยนะยางพาราเวนก็เวนเดี๋ยวถ้าหนาไปครับแทกยางไปถ้าหนาแบบนั้นกินไปแก้ยางจบมันจะกินปลาปล่อยไม่รับผงปล่อยปลาวันวันที่แรกน้ำแห้งมากเลยน้ำขนมขึ้นปลากรอบเขาเป็นตัวใหญ่นะข้าวโอ้ยทานเดี๋ยวเอารูปไหนมาใช้ตอนใช้ได้เด็กๆนะลองวัยรุ่นนะยิ่งกันคนละตัวคนละตัวไปตกรถไปว่าแหมว่าเขาเรียกอะไรนะใครมองโอ้โหดีมากแล้วเป็นต้องไปด้วยกันไหมแป้งขนาดในสุราทำบุญเดี๋ยวดูดีครับแต่ว่าเขาเลยถ้าไปอาจจะออกไปก่อนอะไรเงี้ยไม่ทันแต่เราดูดีไปเรือด้วยกันแล้วก็อยู่ต่อก็ได้เดินดีกว่าไปด้วย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 ต้องดูอีกทีเราก็จะไปวิ่งไม้แม่เน่วิ่งมาราธอนเชียงของ18กันยาเนี่ยใช่ที่เป็นเวลากิโลวิ่งข้ามลาวโอ้ยเออ5กิโล10กิโลมินิมาราธอนวิ่งแล้วก็วิ่งไปที่ลูกตาลนะครับใช่วิ่งข้ามสะพานวิ่งกลับเราวิ่งไปลงกลางนะไปไหมเขาก็ไปกันมันไม่ได้แข่งกันก็ไปแข่งด้วยมันเป็นโครงการในโครงการของเธอแปดกันยาเขาเริ่มสมัครถึง1สิงหาเขตรัชดรอยู่ไหนรู้แปดกันยาไม่แน่ใจครับไอ้แพ้เมื่อไรผมไปจะติดที่กระดาษที่หลังแล้วคุยกันนิดหน่อยสอบถามแล้วสุขดีครับมันเก่ามากเลยมันวางเก่ามันจุกมันได้นี่เลยก็จะมาอร่อยนะจุกมันได้นี่เลยจุกมันยุ่ยเลยอ่ะไม่รู้เดี๋ยวต้องเก็บก็ต้องความเขาบอกเขาจะความขวดไว้นะให้มันให้จุกมันไม่ลุ่ยอ่ะไม่รู้นะแสดงว่ามันร้อนเปล่าไม่จากไหนเนี่ยวันนี้จากอิรามันป้าที่เราทำของป้าเหรอไม่รู้ว่าเขาก็ไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะไหนแล้วกินหมดนี่ก่อนแบบเต็มเลยหมดเลยแก้วกันเดี๋ยวกินข้าวพร้อมกับแขกเหลือเพราะว่าพ่อทำในนี้อร่อยมากเลยต้มซี่โครงหมูอีกแล้วต้มซอสซี่โครงหมูฮะผมแขกไม่ให้ต้มซุปซี่โครงหมูจะติดใจอยู่เลยที่มันเหนียวนี่เลยมันจะจีนมันจะจีนมาเนี่ยหรือยี่ห้อนี้ชื่อบิ๊กซีน่ะโอ้โหมันแบบเคี้ยวไม่ได้เลยฉีกนี่คือมันก็ฉีกพลาสติกเลยเดี๋ยวมีดราม่าบอกยี่ห้อไม่ได้เลยเดี๋ยวยุ่งคือเนี่ยบ้านที่ปักกิ่งจะทำเป็นรีสอร์ทเขาบอกว่าผลไม้ไม่อบแห้งบ้านนั้นที่นั่นกันฮะบ้านที่เขาเป็นบ้านอบแห้งอ๋อทำเป็นบ้านพักซึ่งเดือนหน้าเสร็จแล้วแล้วก็จะเปิดแล้วตอนนี้ก็เสร็จแล้วแต่เหลือซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรใส่ให้หน่อยแล้วค่อยๆใส่ไปดีกว่าเป็นหุ้นเยอะมันเดี๋ยวไม่ได้อะไรเข้ามาอุ้ยเราลงทุนไปเยอะๆเนี่ยทำไมเลขมันเก้าได้นิดนึงแล้วก็ไปเติมนิดนึงแล้วก็ไปเติมจริงจะดีนะผมว่ามันเป็นตัววัดปริมาณมีเห็นทีที่ทำหาปลาเนี่ยไปซื้อปลามากินครับกินอะไรได้คนเน้นหนักเน้นน้อยผมจ
จะไปดูแหละแต่ถ้าจะรู้มีปลาอะไรต้องมาถามก่อนขึ้นเรียนต้องมีจุดตกปลาใช่ไหมมีจุดตกปลามองแล้วต้องถามใช่ไหมไปนี่ไงไปบ้านพนามคุณตีไปตกอยู่ตรงนั้นนี่เป็นองุ่นจิงตะวันตรงนี้พนามนี่พี่เขินขนาดอิตาลีเป็นคล้ายๆแบบเซอร์เนียเขาไปกินกวางกันก็เลยซื้อมากินกวางกันเลยก็ร้านนี้ที่ไหนครับท่าสวงท่าสวงอ๋อท่าสวงเขามีนี่ไงมีเด็กนักเรียนมัธยมที่คลิปดังของนี่นะที่ตามไปถ่ายเด็กสาวซักผ้าน้ำห้วยอ๋อเห็นไหมคือโรงเรียนตรงนั้นมีโรงเรียนมัธยมครับแล้วทีนี้เขากฎหมายเขาให้เรียนสูงทุกคนถ้าไม่เรียนก็ไม่จัดทุกคนก็เลยส่งเด็กมาเรียนคนก็เป็นเขาเลยส่งเด็กมาเรียนแล้วก็มานอนอยู่ที่เขามีบ้านให้นอนเด็กก็เลยเดินกันไปสระผมอะไรเงี้ยก็เลยนึกยังก็เดินตามก้นไปถ่ายมาดูตั้งเยอะเลยนะตำรวจบ้านไม่ว่าอะไรบ้างที่นี่ไปถ่ายเป็นบอกกันญาติเยอะบอกพี่นางที่บอกเป็นน้องชายตกใจเป็นไรเพราะเขาจะคุ้นเคยกับพี่นางญาติมาไงไม่เป็นไรพี่นางเราไปเป็นขยงเยอะๆนะเราไปไม่เป็นไรแล้วคนไม่เป็นไรแล้วกุฏิมันเสร็จแล้วนี่ไปดูกุฏิไปควบคุมอันนี้สิเขาจะเขียนชื่อลงไปอ่ะชื่อคนทำบุญอ่ะไปอยู่ไปกินนั่นได้เลยไม่เป็นไรพี่นางบอกเดี๋ยวจะบอกพี่นางให้ว่าบอกว่าน้องแม่มันเป็นคนที่ไม่สะดวกเท่าไหร่ตรงเนี้ยได้นะพี่นางทำใหม่แล้วที่เขาบ้านขึ้นมีเงินนี่ก็ได้พี่นางทำใหม่แล้วแต่จะให้เขาทำชักโครกแต่ว่าน้ำมันไม่ดีมามั่งไม่มามั่งน้ำมันก็เลยเอาแบบยองๆเดินก่อแต่ห้องน้ำแกทำใหม่แล้วแกขยายก็ปูกระเบื้องห้องน้ำอ่ะก็วันนั้นโอนเงินพี่นางไงทำห้องน้ำก็ทำห้องน้ำไปถ้าชักโครกก็มีบ้านของย่าตรงข้ามแต่ก็มีชักโครกก็วิ่งมาหาส้วมตรงนี้เพราะว่าน้ำไม่ไหลไปเลยตรงนี้ใช่เลยใช่เลยตรงนี้ก็จะไปในที่จะรอไปดูพิมพ์กันเริ่มก็ทำไงอยากจะกลับมาทำช่องหาปลามันจะดูแบบต้องช่วงไหนเด็กๆโตหน่อยอ่ะตอนนี้มันต้องการให้เรานอนเล่นกับมันไงนอนอยู่ตามแล้วก็สนุกเราก็ชอบเราติดลูกไปติดตัวพ่อไปอยู่คืนนึงนะพอตื่นเช้าเห็นพ่อกลับดึกมาแล้วไปนอกเพื่อนเช้ากลับมากอดแขนใหญ่แขนติดตาติดจักวันนี้ก็มีเพื่อนมาคนหนึ่งคนที่อยู่ที่ลำปางตั้งแต่สมัยตั้งตัวใหม่ๆเนี่ยคนนี้ที่บอกว่าถ้าไม่สำเร็จจะไม่ออกจากห้องอ่ะแล้วเนี่ยไอ้เจ๊น้องคนนี้มันอายุ19เองแล้วมันก็ไม่เรียนต่อมันก็ทำธุรกิจนั่นเองมันก็เป็นออร์แกไนเซอร์อยู่ที่มันสำเร็จนะสำเร็จในชีวิตเลยแหละมันก็มีลูกก็ว่าประมาณ3ขวบแล้วเลยมาเยี่ยมมาคิดถึงอดีตกันสมัยก่อนมาตอนอยู่ลำปางเป็นยังไงชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะโอ้โหพี่สุดยอดเลยพอเขายิ่งสุดยอดเราอีกมีรถข้างในคันทำออร์แกไนเซอร์ใหญ่จะตายแต่มันอยากจะเป็นพวกแฟนซีของคำไงมันต้องการอยู่เฉยๆเพื่อให้เงินเข้ามาโดยที่ไม่ต้องไปเหนื่อยดูแลเงี้ยใช่แล้วมันคุยเรื่องเงินไปหน่อยผมนี่ไม่มีหนี้คือสบายนะเคสนี้เป็นชีวิตหมดได้ยังใกล้ค่ะจากใกล้ครับโอ้โหแต่ตามคนดูเยอะดีนะรู้สึกนั้นเนี่ยยังขึ้นชมอยู่เลยไปฟิลิปปินส์กับการไทยมาการไทยบอกวัวของพ่อเนี่ยคนดูเยอะเหมือนเดิมแล้วเขาทุ่มทุนสร้างดูแลของเบียร์ทิพย์อีกเขาทุ่มทุนสร้างคนที่ขยันและทำจริงๆเนี่ยให้มันสำเร็จเยอะคนที่ดังแบบฟุ้งๆกันแม่อะไรก็ดีแล้วมีคำต้มซี่โครงหมูอีกแล้วแต่เป็นสูตรของเกาหลีผสมไทยเรียกว่าชาบูซี่โครงหมูมันจะใส่เผือกด้วยใส่อะไรหลายๆอย่างเนี่ยแค่สุกแล้วเดี๋ยวก็ใส่กินก็กินพรุ่งนี้ไปไหนกันก็ต้องกรุงเทพต้องเข้ากรุงเทพแต่ว่าไว้เส้นเดือนจะไม่ต้องอุ่นวันไงไม่อยากวันจะชงก็เลยแบบเรื่อยๆแทนกินหาปลาจริงๆมีแผนว่าจะไปแม่อำเภอจูนพะเยาจุนเออล่ะไปดูเขาหาปลาพอดีไปตกปลาร้อนเนี่ยมีพอดีผมไปตกปลาก็เลยรู้จักกับคนที่เขา
ำเรื่องบ่อปลาแล้วมันจะไปไหนมาวันนี้ไปทำอะไรไม่ได้แข่งบ่อปลาจะได้ไหมไม่บอกแต่รู้เป็นแสนเป็นแสนแบบเป็นแสนเหรอไม่จะให้คนดูไปรอกันนะเขารู้ว่าหมดแล้วได้ไม่ได้แข่งกันหลายคนไหมโอ้เป็นร้อยเหรอครับแสนร้อยยี่สิบเจ็ดรางวัลแสนหนึ่งเหรอเราที่หนึ่งแสนเห็นอยู่ในรถนั่นแหละฮะเฮ้ยมีอะไรรถหนักเลยวันนี้วันเกิดเหรอมีมีนี่เหรอบ้าน2,500สนุกมากเลยไม่แล้วมันดูจากอะไรชนะไม่น่าก็ดูจากน้ำหนักปลาช่างเอาแล้วแต่ทั้งหมดทั้งวันมารวมกันแล้วช่างเลยคือมันจะนำปลาที่ได้น้ำหนักอย่างเช่นมันจะมี2.6 2.7 2.8 พอจับชนะขึ้นมาเขาได้2.6ปั๊บคนที่ตกได้2.6วันมันใช่ไหมที่หนึ่งนะคนตกที่หกได้ก่อนใช่ป่ะไปในหนึ่งวันเนี่ยคือคนที่ได้ที่หลังนั่นคือชนะคนที่หกคนที่ได้2.6อ่ะคนสุดท้ายวินาทีสุดท้ายคือคนที่ได้ที่หนึ่งคือไม่ใช่ว่าที่หนึ่งที่หนึ่งคืออาจจะตกอาจจะไม่ได้ก็ได้แล้วบ่อนี้มีปลาอะไรปลาสวายปลาสวายปลาสวายแล้วตัวใหญ่ดิผมว่าดูธุรกิจอย่างเงี้ยตกปลาก็ตัวเองมาทางด้านนี้น่าจะไปดูที่ทางทำธุรกิจตกปลาหรือปลาทั้งหมดลงปลาหรือปลาแต่ว่าดูแล้วมันก็ดูหลายอย่างก็ดูแบบ cover แต่ว่าจะอาจจะใช้คือตรงนี้ในเรื่องนี้ก็คือเราก็จะพยายามประยุกต์ไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็อย่างที่เลื่อนไปก็คือช่วยโปรโมทเรืออะไรเงี้ยทำไปก่อนก็ดูเป็นแนวทางมันโอเคไหมแต่ว่าเราเก่งไปเราไม่เก่งแต่ก็คือว่าอาจจะประยุกต์เอาก็คือมองเลยหลายๆด้านเป็นมากไงพี่ว่ามีรีสอร์ทโฮมสเตย์แล้วก็ทำบ่อตกปลาทำร้านอาหารอะไรโคเวอร์แล้วก็มองก็ลองเอาไปช่วงนี้ทำได้ก็ทำไปด้วยอายุยังไม่เยอะเอ้ยอายุเยอะแล้วนี่เดี๋ยวกำลังจะเยอะพี่พอจะขึ้น50แล้วมันจะเหนื่อยนะครับอย่างพี่พอจะขึ้น50แล้วมันตื่นมันจะเริ่มเหนื่อย50ก็อย่าง40จำ40 10ปีโอเคเฮ้ยคิดว่านะจบคิวหรอจบคิวแล้วเดี๋ยวบายไม่ดูเวลาก่อนขอประมาณไม่สัมภาษณ์คุณเป้งเลยทำอะไรขึ้นอยู่ไหนสัมภาษณ์เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวจบคิวละประมาณ17นาทีว่ะโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเอารวยเลยทีเดียวคุยด้วยเดี๋ยวลืมตัวเดี๋ยวคุยแล้วลืมตัวว่าถ่ายคลิปอยู่แล้วใครหลุดเลยนะก็ไปหาตังค์ไม่รู้นะช่วงนี้นางนารีไม่ค่อยได้ลงคลิปมาเปิดคลิปน้องแป้งเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยไม่ลงคลิปตั้งแต่ไปนู่นไปที่น้องแป้งไปกาสโลไม่รู้ว่าอ๋อไอ้ดูว่าจะไปอยู่ไอ้ที่ป้าอะไรนะที่ไหนไม่มีที่เชียงใหม่เนาะมันซ้อมปีมาเลยใช่ไหมต้องแบบเดือไปไหนบ้านซ้อมปีมาเนี่ยจะไปถึงวันนี้ถ้าผ่านจะไว้ให้เขาหน่อยก็3ชั่วโมงสามงานเจ็งหอยก็ดีใช่ไหมก็แน่ไปอยู่ก็ถึงสำหรับคนดูละครแน่ไปคนไม่ดูก็เฉยๆแต่กับพี่เน้นไม่ชอบดีแต่คนดูกันเยอะนะพี่พูดที่สุดท้ายแล้วนะพี่น่าจะมีตอนจบแล้วไปวัดอันนั้นวัดอะไรนะหมอวัดต้นเหวียนวัดต้นเหวียนเออสวยเนาะที่เขาไปเต้นแล้วก็ไปฟ้อนแล้วก็ไปจีบกันอ่ะเออวันนี้มาไปซะใช่ไหมวันนี้เก่าเดี๋ยวต้นแหวนก็เคยไปกันแล้วเคยไปกินที่นี่เราต้องไปติดกันหมดเลยหรอคะหรือว่าใกล้กันหมดเลยอ๋อใกล้ๆกันหมดเลยก็ถ่ายสรุปมาเนาะก่อนเข้าไปไหว้พระตะวันเชียงใหม่มอไซค์ไปชั่วโมงเดียวครบเลยเออเดี๋ยวไซค์ไม่ติดนะเดินเยอะถวายพ่อพรก็เลยอ๋อเด็กร้อยแม่ปิดคลิปเราจะดูเรื่องที่มีในตั้งแต่แรกโอเคค่ะงั้นนางนี้ก็จะปิดคลิปแล้วนะคะขอบคุณน้องแป้งกับพี่อันแน่ที่มาเยี่ยมเยียนพวกเราที่ยังไม่ลืมกันเนาะเพราะเราคิดถึงอยู่เราคุยกันบ่อยมากเราทำเป็นไม่ว่างตลอดเลยไม่ว่างไม่ต้องการไม่ต้องการไม่ต้องการโอเคค่ะสวัสดีค่ะ